ทัพนักปั่นทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย2เหรียญทองนะครับซึ่งจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามได้ในรายงานพิเศษเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยครับการแข่งขันกีฬาจักรยานในซีเกมส์ครั้งนี้นะคะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญทองจากประเภทถนน1เหรียญทองและเสือภูเขาอีก1เหรียญทองเช่นเดียวกับปีที่แล้วค่ะซึ่งผลงานครั้งก่อนทำได้ดีเกินเป้าที่วางไว้คว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่ครั้งนี้นะคะชิงชัยกันทั้งหมด9เหรียญทองค่ะแบ่งเป็นประเภทถนน4เหรียญทองและเสือภูเขา5เหรียญทองโดยบิ๊กจุฑาทิพย์มณีพันธ์ยังคงเป็นความหวังในประเภทถนนที่น่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยขณะที่ประเภทเสือภูเขาหวังเหรียญจากประเภทอิลิมิเนเตอร์และทีมผลัดซึ่งบรรดานักปั่นที่ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งลงแข่งระดับนานาชาติมาโดยตลอดมีความพร้อมตอนนี้เกือบ 100% ค่ะก็นักกีฬาทุกคนก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าใกล้จะพีคแล้วครับก็คิดว่าอีกเวลาที่เหลือนี่น่าจะเป็นช่วงที่จะลดการฝึกซ้อมลงให้ปรับสภาพให้ร่างกายนักกีฬากลับมาพร้อมที่สุดตอนนี้เน้นเรื่องแท็กติกเน้นเรื่องการวางตำแหน่งการสปรินต์แล้วครับเพราะว่าเรื่องของพละกำลังก็ไม่ห่วงละก็ทุกคนก็มีความสมบูรณ์เต็มร้อยครับแต่ว่าก็จะมีจังหวะที่จะต้องจบสปรินต์อะไรเงี้ยครับอุปสรรคคือจริงๆเราถนัดแบบขึ้นเขานะแต่ว่าที่กัมพูชาเนี่ยไม่มีเลยครับเป็นทางลาดแบบราบๆเลยครับรอบนึง26กิโลนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลนะครับผู้ชายแข่งกัน173กิโลผู้หญิง99กิโลไม่ยากครับเป็นทางลาดครับเป็นทางลาดเหมือนสกายเลนเลยครับก็มันเป็นสนามที่รอบนครวัดนะครับถือว่าเป็นสนามที่สุดยอดสนามหนึ่งแต่ว่าไม่มีเขาเลยผมคิดว่าอย่างเกมจักรยานครั้งนี้ครับมันไม่ได้วัดกันด้วยสถิติมันวัดกันด้วยจังหวะถ้าหนีไปข้างหน้าแล้วกลุ่มปล่อยก็ได้เลยนะครับแต่ถ้ากลุ่มไม่ปล่อยก็ต้องมาจบสปรินต์กันอีกอย่างเงี้ยครับมันเป็นเกมจังหวะก็50 50ครับแต่ว่าประเภทถนนที่ผมได้รับการดูแลอยู่เนี่ยก็ชิง4เหรียญนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องเบียดออกมาได้อีกสัก1เหรียญครับแต่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายนะคะเพราะว่าคู่แข่งชาติอื่นๆมีการพัฒนาขึ้นมากและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามซึ่งนอกจากคู่แข่งแล้วสภาพสนามก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการแข่งขันเช่นกันก็ต้องไปรอรุ้นกันค่ะว่าหลังจากที่นักปั่นทีมชาติไทยเดินทางถึงกัมพูชาแล้วเจ้าภาพจะเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยรวมถึงชาติอื่นๆได้ดูสนามแข่งและสามารถลงซ้อมได้หรือไม่และเมื่อไรเพื่อเตรียมแผนการแข่งขันที่ถูกทางและเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าเหรียญตามเป้าที่วางไว้ค่ะ